ไม่ใช่ถ้าหนูนะต้องการที่จะเป็นนักร้องที่ดีอ่ะจะต้องเข้าไปร้องเพลงที่โรงเรียนที่สอนการร้องเพลงเลยนะพิมพ์พี่รุ่นกลับมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูหนังสือเล่มนี้เลย Earn Itหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นเรื่องราวของกระต่ายน้อยตัวนี้ละค่ะที่มันอยากหาเงินได้เยอะๆนะคะเพราะว่าเธออยากจะมีชื่อเสียงแล้วก็ร่ำรวยไปดูว่าเจ้ากระต่ายน้อยจะหาเงินด้วยวิธีไหนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลยนี่คือบันค่ะนี่คือแม่ของบัมนี่คือหมานะคะที่ชื่อว่าบัคส์ส่วนคนนี้นะคะก็คือน้องชายของบัมที่ชื่อว่าโทนี่แครอทนะคะก็คือเงินในบันนี่แลนด์ค่ะเจ้าบันเนี่ยได้1แครอทต่อสัปดาห์นะคะเพื่อเป็นค่าตอบแทนของการพาหมาไปเดินเล่นแล้วก็อีก1แครอทนะคะก็คือต่อสัปดาห์ก็คือช่วยเลี้ยงน้องบันเนี่ยนะคะเขาชอบการร้องเพลงมากเลยเป็นความใฝ่ฝันอันยิ่งใหญ่เลยค่ะต้องการที่จะมีชื่อเสียงแล้วก็ร่ำรวยค่ะแม่ก็เลยถามว่าแล้วจะไปมีชื่อเสียงและร่ำรวยอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะหนูก็จะร้องเพลงร้องเพลงนะคะลาลาลานะคะและแม่ถามว่าอ้าวเราจะไปร้องที่ไหนล่ะก็ไปร้องบนเวทีไงแล้วเราจะไปบนเวทีได้อย่างไรอ๋อแม่ก็ขับรถไปส่งหนูไงคะแม่เลยพูดว่าหนูรู้ไหมการมีชื่อเสียงเนี่ยไม่ได้มีชื่อเสียงเพียงแค่ชั่วข้ามคืนนะทำไมล่ะคะหนูว่าจะต้องซ้อมอย่างหนักเลยแล้วหนูจะเริ่มได้ยังไงอะคะอ๋ออันดับแรกนะก็ต้องไปเรียนการร้องเพลงแต่ว่าการเรียนร้องเพลงก็ต้องใช้เงินนะคะใช่ไหมแม่และต้องการมีเงินนะไม่ต้องการที่จะใช้เงินแม่ก็เลยบอกว่างั้นมาช่วยแม่ทำสวนไหมล่ะแม่ก็จะได้ให้เพิ่ม1แครอทต่อสัปดาห์นะเจ้าบันนะก็เลยรีบคิดเลยตอนนี้มี4สัปดาห์ถ้าร้องเพลงก็ได้สัปดาห์ละ1แครอทแล้วก็พาหมาไปเดินเล่นก็ได้1แครอทถ้าเกิดว่าทำสวนเพิ่มมาอีกก็จะได้สัปดาห์ละ1แครอทก็จะได้12แครอทเลยนะโอ้โหดูรวยมากเลยค่ะไม่ใช่ถ้าหนูนะต้องการที่จะเป็นนักร้องที่ดีอ่ะจะต้องเข้าไปร้องเพลงที่โรงเรียนที่สอนการร้องเพลงเลยนะนั่นมันจะทำให้หนูมีชื่อเสียงหรอคะไม่แต่ว่าถ้าเกิดว่าหนูต้องร้องเพลงไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะมีใครบางคนมาเจอหนูใช่ไหมคะก็อาจจะใช่ถ้าร้องทุกวันนะก็จะกลายเป็นนักร้องที่ดีขึ้นเรื่อยๆหนูอยากจะเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นหนูก็จะฝึกฝนฝึกฝนแล้วก็ฝึกฝนและถ้าเกิดว่าลูกนะจ๊ะสะสมแครอทไปเรื่อยๆมากพอนะก็จะมีเงินเพียงพอที่จะไปบันทึกเพลงที่จะมีกระต่ายตัวอื่นๆมาซื้อเพลงของหนูไงและหนูก็จะกลายเป็นกระต่ายที่ร่ำรวยและมีชื่อเสียงใช่ไหมและหนูก็จะรู้เองล่ะจ๊ะโอ้ฉันจะทำมันแล้วนะนั่นมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆเลยค่ะใช่มันอาจจะเป็นความรู้สึกที่ดีเทียบเท่ากับการร่ำรวยแล้วก็มีชื่อเสียงเลยแล้วนะ I earn this แล้วเจ้าบันนะคะก็เริ่มฝึกร้องเพลงค่ะเจ้าบันนี่นะคะชอบที่จะนับเลขมากเลยค่ะ What is this นะคะก็บอกว่า2แครอทโอ้ไม่ใช่นะอันนี้มันก็คือ3แครอทแต่ไม่เป็นไรนะโทนี่ทุกๆอย่างอ่ะได้แล้วน้องก็เลยถามว่าแล้วอะไรมันนับไม่ได้บ้างล่ะความรักไงล่ะคะจบได้น่ารักมากๆเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ